ปเดตมาเรียบร้อยคุณผู้ชมสำหรับ One UI version 3.0 นะตัวนี้นะดุดนะทำการอัปเดตเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษเจ๋งอย่างไรกับบรรยากาศที่ดู international ของเรานะครับในสตูดิโอเดิมแต่ว่ากล้องใหม่นั่นเองท่านทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาSamsung นะคะผู้ชมปล่อยอัปเดต One UI version 3.0 ออกมานะคะอย่างแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือมันเป็น Android version 11ดังนั้นรุ่นต่อไปนี้นะคะจะได้รับ Android version 11ก็คือพวก Series A นะคะต่างๆ A30 50 70อะไรก็ว่าไป Series M นะคะได้เหมือนกันแล้วก็มีพวก S Series นะคะ S10 Plus ของในดุดเนี่ยก็ได้นะคะลามมาถึง S20 Series และแน่นอนนะคะ Note 20 Series เนี่ยก็จะได้รับการอัปเดตนะคะในตัวของ One UI version 3.0 ที่มาพร้อมกับ Android version 11 100% นั่นเองนะคะแต่ก็ลดหย่อนไปตามเวลานะคะใครอยากรู้ก็ google.com นะคะพิมพ์คำว่า Android 11 Samsung เดี๋ยวก็เจอนะคะเขียนข่าวกันไว้เพียบเลยโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างขออนุญาตเริ่มต้นจากหน้าตาของเขาก่อนเลยก็แล้วกันนะคะตัวไอคอนต่างๆเนี่ยยังมีความเหมือนเดิมอยู่จะเห็นว่าตัวโทรออกหรือว่า messageอะไรก็ตามแต่เนี่ยยังมีหน้าตาเหมือนเดิมอยู่นะคะด้านบนนะคะ notification bar นะคะหรือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือด้านบนเนี่ยจะมีความโปร่งแสงมากขึ้นนั่นเองนะคะและในส่วนของตัวที่ไม่ใช่ dark mode เนี่ยนะคะก็จะมีความโปร่งแสงขึ้นมาเหมือนกันและการจัดระเบียบของตัวของการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือเปรียบเทียบของเก่ากับของใหม่ให้ผู้ชมได้ดูเลยว่าของใหม่เนี่ยดูสะอาดตากว่าเยอะไอคอนนั้นเรียงกัน3แถวมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเวลาถูกย้ายมาอยู่ตรงกลางนะคะแถบการตั้งค่าต่างๆเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนและอุปกรณ์และมีเดียที่เคยอยู่ข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนเช่นกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูเพลินๆอาจจะดูไม่ออกนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวไอคอนของเขาเนี่ยตัวเก่าเนี่ยด้านหลังจะเป็นสีออกขาวๆไอคอนสีเทาแต่ตัวใหม่เนี่ยด้านหลังเป็นสีเทานะคะไอคอนนั้นกลับมาเป็นขาวๆอันนี้ใครชอบแบบไหนมากกว่ากันบอกได้เลยนะแต่ถ้าดูชอบอันเก่ามากกว่าแต่คือชอบรูปแบบการเรียงของรุ่นใหม่แต่ว่าชอบการออกแบบแบบตัวเก่างงไหมไม่ต้องงงเนาะมันเป็นอย่างนั้นแหละโอเคไหมคะแล้วก็จะมี Dark Mode Samsung Dex อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาปรับตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะคะตัวต่อมาที่มีการพัฒนาขึ้นมาก็คือแถบแจ้งเตือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยแถบแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ทั้งแบบการแจ้งเตือนแบบมีเสียงที่เราปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนนะคะก็คือด้านล่างเป็นแบบนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็คือแบ่งออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นกลุ่มๆก้อนๆแบบนี้นั่นเองนะอันนี้ก็ดูสวยขึ้นนะคะในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยมันจะติดกันเป็นพืชเลยอันนี้ก็คือตัวเก่านะคะเห็นว่ามันติดกันเป็นพืชแล้วก็ไม่ได้มีการแบ่งอะไรด้วยนะคะก็จะติดกันแบบนี้แหละเนาะคราวนี้ตัวใหม่เขาทำออกมาเนี่ยมันก็คือโอเคขึ้นในจุดๆนี้นะคะในการแบ่งการแจ้งเตือนต่างๆนั่นเองนะอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าเนาะ Recent application คุณผู้ชมหรือว่า application ที่เราเคยเปิดมาเนี่ยลักษณะของการปัดไปปัดมาเนี่ยจะมีการยกระดับนะคะของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมไม่เท่ากันเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการคล้ายๆกับยกขึ้นมาเพื่อเราเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เรากำลังเปิดอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็สามารถกดที่ไอคอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถเปิดมุมมองในการแยกหน้าจอทั้งหมดจากตรงนี้ได้นะคะหรืออยากจะปิดแอปพลิเคชันก็เพียงแค่ปัดขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมนั่นเองก็อันนี้เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่มีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองต่อมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือการเพิ่มวิดเจ็ตนะคะจากการแตะไอคอนค้างไว้แป๊บนึงแบบนี้นะคะแตะเอาไว้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่าวิดเจ็ตเนี่ยขึ้นมานะฮะขึ้นมาเลยในขณะที่ตอนที่เป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่มีหัวข้อวิดเจ็ตนะคะบางคนบอกเอ้ยพี่เหมือน iOS เลยฮัลโหลวิดเจ็ตใครมาก่อนไฮดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ทาง One UI 3.0 เนี่ยเขาพรีเซนต์ออกมานะคะก็อยู่ที่แต่ละอันนะคะว่าจะสามารถทำได้เท่าไหร่นะคะไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีความไม่เหมือนกันอยู่เราเข้า YouTube ปุ๊บกดไปปุ๊บก็จะมีการค้นหาติดตามนะคะหรือว่าเราเข้า Google Chrome ไปเองก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดวิดเจ็ตนะคะจากตรงนี้ได้ในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยจะทำไม่ได้นั่นเองโอเคไหมอ่ะต่อเนื่องเลยดีกว่าเนาะคุณผู้ชมอันนี้นะดุดเพิ่งย้ายเครื่องมานะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเราเนี่ยใช้โปรแกรมตัวนี้เลยคุณผู้ชม Smart Switch นะคะตัวนี้นะคะในการที่จะย้ายโปรแกรมนะคะแล้วก็พวกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจากเครื่องเก่าอย่าง S10 Plus ของนะดุดเนี่ยก็ส่งมาเลยผ่าน Wi-Fi นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่านะดุดดึงข้อมูลมาประมาณน่าจะ200กิกได้มั้งน่าจะ200กว่าเกือบ40นาทีอ่ะ40นาทีไม่นานเท่าไหร่นะ200กว่ากิกนะคะผ่านเครือข่าย Wi-Fi เขาที่เชื่อมต่อกันก็นี้ก็
ถือว่าเป็นลูกเล่นนะคะที่ใครอยากจะเปลี่ยนมาใช้ก็มาใช้ได้ต่อมาเนี่ยมีการถูกแซวว่าเหมือนทางหน้าของ iOS กันซะเยอะแค่เนี้ยโดนแซวกันนะคะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงซึ่งนดุดเนี่ยเอา iOS 14มาลองกดเล่นดูมันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะคือแบบนี้เนี่ยนดุดจำได้เลยว่านดุดเห็นใน MIUI มาก่อนนานมากแล้วนะคะนานมากๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยนะคะในการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็สามารถกดออกมานะคะได้แบบนี้นั่นเองในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยหน้าตาของเขามันก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะนี่คือตัวเก่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตรงนี้ใครที่ชอบแนวใหม่ก็อันนี้ก็บอกได้แต่นดูชอบแนวใหม่มากกว่านะอันเนี้ยต่อเลยเนาะต่อเลยในตัวของ Dark Mode นะคะตัวนี้จะมีความแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่อัปเดตขึ้นมาเราจะเห็นว่าตัวพาเนลด้านหลังเนี่ยตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังในเวลาที่เราดึงแถบแจ้งเตือนลงมาเนี่ยเขาจะมีความโปร่งใสนิดนึงดังนั้นเวลา Dark Mode เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะใครที่เป็นแฟนโหมดมืดนี่รอบนี้โหมดมืดของเราโปร่งแสงมากขึ้นนะคะในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยจะทึบมืดไปหมดนะคะแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนแปลงไปอีกก็คือในตัวของไอคอนต่างๆที่อยู่ในการตั้งค่าเราจะเห็นว่าการตั้งค่าเนี่ยตัวไอคอนจะมีแบ็กกราวด์นะคะซ้อนขึ้นมาด้านหลังของตัวไอคอนต่างๆในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยจะมีแต่ไอคอนไม่มีแบ็กกราวด์ซ้อนอยู่ด้านหลังอันนี้ถ้าถามว่านดุดชอบอันไหนมากกว่าแอบชอบอันเก่ามากกว่ารู้สึกว่ามันดูสวยงามกว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าด้านบนสุดเนี่ยตัว Samsung Account เนี่ยนะคะหลังจากที่มันเคยอยู่เล็กๆเนี่ยเห็นรูปหน้าได้ดุดมั้ยมันก็กลายเป็นใหญ่ๆนะคะเหมือนจะผลักดันนะคะผลักดันให้เรานั้นไปใช้ในตัวของ Samsung Account ให้มากขึ้นนะคะซึ่งจริงมันก็มีประโยชน์ต่อคนที่ใช้ Samsung เยอะเลยทีเดียวนะคะหลายอย่างนะก็ลองเลือกใช้กันดูละกันสำหรับตรงนี้แต่ดูเห็นได้ชัดเลยว่าพยายามนำเสนอเนาะอ่ะนี่นะคะหน้าตา UI เป็นยังไงบ้างนะคะสวยงามไหมอีกอย่างนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือตัวของหน้าจอล็อกแบบไดนามิกนั่นเองบางคนบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรพี่ตัวเก่าก็มีนี่นะหน้าจอล็อกแบบไดนามิกนะคะวอลเปเปอร์นะคะแล้วคราวนี้เราไปที่บริการวอลเปเปอร์นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีหน้าจอล็อกแบบไดนามิกซึ่งตรงนี้จะมีการเพิ่มเติมหมวดต่างๆขึ้นมามากขึ้นตรงนี้ไม่เห็นหน้าตื่นเต้นเลยเอาตรงๆมันคือคล้ายๆกับแมกกาซีนที่ทางแบรนด์จีนทำมาตลอดอยู่แล้วนะคะส่วนตัวเก่าเนี่ยก็มีหน้าจอล็อกแบบไดนามิกเหมือนกันแต่มีแค่นี้มีแค่นี้นะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะนะคะเท่ากับตัวใหม่นะตัวใหม่มีเยอะกว่ามากเถอะนะดูก็เลือกกระต่ายไปแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เจ๋งมากๆก็คือตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่า Samsung Global Ghost นั่นเองนะคะหรือว่าทุกครั้งที่เราปลดล็อกหน้าจอจะมีคล้ายๆกับมูลนิธิหรือ Foundation ต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้กับเราเนี่ยได้เห็นว่าตอนนี้เขากำลังมีการรณรงค์อะไรอยู่นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกนะคะได้หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไปร่วมมือนะคะกับพันธมิตรอย่าง UN นะคะ UN เลยนะคะตัวนี้Samsung Goals นะคะเรามาดูกันว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ Samsung Global Goals ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นชอบมากเลยนะคะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่ามันคือการทำให้เราเนี่ยได้ทำตามเป้าหมายต่างๆนะคะในการช่วยเหลือถ้าเรามีมากเราก็ช่วยนะคะถ้าเรามีน้อยหน่อยโอเคเราก็ทำเท่าที่เราไหวไปนะคะมันเป็นอย่างไรก็คือเวลาเราปิดหน้าจอแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามีรูปน้ำโผล่ลงมาแล้วบอกว่าเป็นการจัดการน้ำต่างๆนั่นเองตรงนี้หรือว่าเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเมื่อเราปัดไปปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดังนั้นเรากดสนับสนุนนะคะไปก็จะมีเป้าหมายนะคะว่าเราจะรับมือยังไงช่วยกันอย่างไรบลาบลาบลาว่ากันไปปัญหาและทางแก้ไขหรือว่าเราจะรับเงินบริจาคในขณะที่เราชาร์จก็ได้เหมือนกันอันนี้แนะนำว่าอย่าไปกดมั่วดีกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้พร้อมในเรื่องการเงินหรือว่าเข้าใจมันจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกก็คือว่าทุกครั้งที่เราเปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นนะคะในการสนับสนุนได้ทางใดทางหนึ่งนั่นเองอันนี้เจ๋งมากๆและดูชอบเลยทีเดียวนะคะมาถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งอย่างนะผู้ชมสมัยก่อนเราจะล็อกหน้าจอต้องทำอย่างไรกด power ใช่หรือไม่ตอนนี้คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในแอปพลิเคชันใดก็ตามแต่นะคะแล้วคุณกด home ออกมาปุ๊บคุณแตะหน้าจอ2ครั้งเครื่องดับทันทีเจ๋งมากล่ะนะคะแต่อีก2ครั้งกลับมาน้ำสะอาดเหมือนเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะคะว่าจะชอบในล็อกสกรีนแบบนั้นหรือเปล่านะคะไอการแตะ2จอดับนี่ถือว่าเจ๋งมากๆมาดูในส่วนต่อมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะก็คือว่าการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของ Android เวอร์ชัน11เข้ามานะคะอย่าง Android Auto นั่นเองนะคะเข้าที่การตั้งค่าคุณสมบัติชั้นสูงและไปที่คำว่า Android Auto อันนี้คือการเชื่อมต่อกับบนรถนั่นเองนะคะเราสามารถปรับแต่งนะคะลอนเชอร์ของ Android Auto ได้นะคะกับอุปกรณ์ที่รองรับอยู่บนรถนั่นเองอันนี้เนี่ยขออนุญาตย
กยอดไปรีวิวในโอกาสหน้ากันแล้วกันเพราะนดุดไม่มีรถรีวิวในห้องก็อาจจะไม่ได้ตอนนี้ยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองรีวิวเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันนะคะโอเคมาดูกันต่อเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะก็คือในตัวของการเปลี่ยนพื้นหลังการโทรอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ตรงนี้กดปุ๊บการตั้งค่าและไปที่พื้นหลังการโทรพื้นหลังการโทรอันนี้เนี่ยเป็นทีเด็ดเลยก็คือเราสามารถที่จะรับโทรศัพท์เพื่อนๆไปในขณะที่เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ปกติจะเป็นรูปใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะมาเป็นรูปแบบวิดีโอก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิดีโอใช่ไหมคะอย่างเช่นนัดดูถ่ายวิดีโอเอาไว้นะคะแบบนี้เราก็สามารถที่เพื่อนโทรมาปุ๊บแล้วเราก็มีวิดีโอในขณะที่เราเนี่ยรับสายเพื่อนได้เจ๋งมากเพื่อนจะเล่นหูให้เล่นตากับเราหรือเป็นแฟนเราทำหน้าอ่อนๆว่าแบบช่วยรับสายฉันหน่อยนะอะไรแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันเจ๋งปะหรือจะใช้เสียงวิดีโอเป็นเสียงเรียกเข้าเลยก็ได้นะอย่างเช่นนะแบบเป็นแฟนบอกว่าตัวเองรับสายเขาหน่อยสิอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ๋งนะโอเคนะคะหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบในการรับนะคะจะมีเป็นแบบเป็นรูปใหญ่ๆแล้วเป็นชื่อหรือจะเป็นชื่อแล้วเป็นรูปข้างๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบเล็กใหญ่นะคะตามที่เราต้องการเลยเนาะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยก็คือโทรศัพท์มาปุ๊บก็เป็นภาพนิ่งเลยว่าคนนี้โทรมาอย่างนั้นอย่างนี้โอเคไหมเจ๋งเนาะชอบปะชอบเนาะโดยรวมๆนะคะที่จะดูดลองเล่นๆมาดูเนี่ยมันก็มีความลื่นไหลดีนะคะมากๆเลยแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยนะก็ดูจะเสถียรมากๆเลยนะคะเสถียรมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูอีก2อย่างคุณผู้ชมที่เหลือนะคะในรุ่นนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคำบรรยายสดนะคะอันนี้เนี่ยจะโผล่ขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นในเวอร์ชันใหม่คำบรรยายสดคืออะไรนะคะตอนนี้จะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเวลาที่เราดู YouTube หรือดูอะไรเองก็ตามแต่ที่เป็นวิดีโอและเราต้องการแบบภาษาอังกฤษเราก็สามารถใช้คำบรรยายสดตรงนี้ในการขึ้นมาได้เลยสมมุติเราดูคุณมาร์เกสนะคะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราให้เขาพูดก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีเหมือนกับภาษาอังกฤษเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆในตอนเริ่มต้นเนี่ยยังรองรับนะคะแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะยังไม่รองรับภาษาอื่นเลยนะคะยังไงต้องรอดูต่อไปในอนาคตว่าจะรองรับภาษาอื่นอย่างไรบ้างนะคะจะขึ้นอย่างนี้บางคนบอกผมกดจากตรงนี้ก็ได้นี่นาใช่ไหมแต่ว่าบางเว็บไซต์เขาไม่ได้มีตัวของคำบรรยายให้ดังนั้นมันก็นะคะเนี่ยมันจะขึ้นหมดต่อให้เราย่อเล็กเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนกันพอเราหยุดปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองอย่างนี้นะต่อมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างเดียวเลยก็คือการล็อก5 AE กับ AF นั่นเองหรือล็อก5แสงกับโฟกัส exposure นะคะแล้วก็โฟกัสนั่นเองเวลาที่เราแตะไปปุ๊บเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องแตะค้างเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยล็อกแสงแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่บางคนบอกว่าเอ๊ะพี่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคุณเคยถ่ายคอนเสิร์ตแล้วมันวาบๆไหมถ่ายคอนเสิร์ตอยู่แล้วแบบโอ้มันวาบไปวาบมาเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ล็อกค่าแสงใช่ไหมมันก็เลยวาบไปวาบมาคราวนี้นะดูจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันว่าการล็อกแบบใหม่เนี่ยมันทำให้ดีขึ้นยังไงบ้างมาดูกันอันนี้แบบเก่าด้วยสมมุติว่านะดูเนี่ยอยากจะล็อกค่าแสงนะคะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะคะหรือถ่ายรูปบนเวทีก็ตามแต่ตัวเก่าเราต้องแตะเขาค้างไว้อย่างนี้คุณผู้ชมนี่จนมันขึ้นสีเหลืองแล้วข้างบนจะเขียนว่าล็อก AFAE ใช้เวลาประมาณ2วิได้ดูนะหรือนี่ประมาณ2วินะคะที่จะล็อกได้แต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยเราจะทำได้เร็วกว่านั้นมากนะคะก็คือแค่เราแตะโฟกัสอะไรก็ได้ก็ตามแต่นะคะดึงแสงลงตามที่เราต้องการเลยหลังจากนั้นคุณกดแม่กุญแจปุ๊บล็อกปั๊บเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปโชะและที่สำคัญความเจ๋งของมันก็คือว่ารูปใหม่ที่เราจะถ่ายเนี่ยมันก็จะยังดังล็อกค่าแสงอยู่แบบนี้นะใครที่ถ่ายรูปบนเวทีหรือถ่ายอะไรแบบนี้เนี่ยจะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเหมือนเดิมนะคะระบบการซูมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับ One UI version 3.0 ตัวนี้ชอบกันหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็เตรียมตัวรับการอัปเดตได้ในเร็วๆนี้เลยในหลายๆยี่ห้อแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยนั่นเองนะคะระบบ Bixby เองเนี่ยจริงๆก็เห็นว่าฉลาดขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าคนไทยเราเองก็แทบจะไม่ได้ใช้กันเพราะว่าทุกคนก็ไปใช้ตัวของ Google Assistant แทบทั้งหมดอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ใช้มันมากมายสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยอย่าง Zoom Money Wallet เนี่ยถ้าแตะไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราล็อกอินแล้วนะก็จะมีจ่ายเงินจ่ายอะไรเนี่ยกดจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะ Netflix นะคะกดปุ๊บอ่ะเนี่ยดูดิ Netflix มีวิดเจ็ตด้วยอ่ะนะคะก็
เราก็ใส่วิดเจ็ตเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะฮะก็จะมีวิดเจ็ตขึ้นมาแบบนี้นั่นเองไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ชาว Android คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนวิดเจ็ตเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันกินทรัพยากรเครื่องมากใส่เยอะๆเนี่ยยิ่งพวกตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเครื่องช้าลงเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์ Android มันเร็วขึ้นมากๆแล้วนะคะอันนี้เรื่องความร้อนของตัวเครื่องที่ใช้เนี่ยตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยก็ Note 20 Ultra 5G เนี่ยเครื่องไม่ค่อยร้อนนะคะแต่ถ้าเป็น Note 20ธรรมดาเนี่ยร้อนกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เลยมองว่าอ่ะเรื่องความร้อนต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะกับตัวเครื่องแล้วก็การอัปเดตในครั้งนี้เลยก็คือมันก็ไม่ได้ร้อนขึ้นมาหรือว่ามีร้อนอย่างมีนัยสำคัญนะคะสำหรับรายการของเราก็ต้องล่ำลาไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับสเต็ปกี้ของเราด้วยนะคะมีคลิปใหม่มาให้ดูตลอดทุกวันแล้วนะคะหลังจากนี้ดูกันให้ตาแฉะไปเลยรู้ทันเทคโนโลยีและวงการมือถือก่อนใครกับสเต็ปกี้เจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย